และวันนี้เนี่ยวินนี่ก็พาทุกคนมาอยู่กันที่ร้านดังย่านเมืองทองธานีนั่นเองนั่นก็คือร้านไข่ข้นเสวยนั่นเองค่ะกุ้งคือแบบตีขึ้นมาเลยทุกคนชัดมากน้ำจิ้มซีฟู้ดก็จะมีความแบบเปรี้ยวๆตัดแบบกับมันกุ้งคือแบบโอ้โหคือดีต้องลองก็จะมีความแบบว่าแป้งกรอบๆข้างนอกนะคะแล้วก็จะมีชีสอยู่ข้างในแล้วก็คือแบบอร่อยอ่ะแล้วคือทุกคนหอยเชลล์เขาก็คือแบบสดมากทุกคนคือฉ่ำเนื้อฉ่ำมากๆจริงสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับวินนี่ในรายการหนูหิวรายการที่พาทุกคนไปกินอาหารสตรีทฟู้ดอร่อยๆกันนะคะและวันนี้เนี่ยวินนี่ก็พาทุกคนมาอยู่กันที่ร้านดังย่านเมืองทองธานีนั่นเองนั่นก็คือร้านไข่ข้นเสวยนั่นเองค่ะชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าคือร้านไข่ข้นแต่ว่าจริงๆเนี่ยเขามีแบบไข่ข้นให้เลือกแบบเยอะมากๆแต่นอกจากไข่ข้นนะคะก็ยังมีอีกหลายเมนูให้เราเลือกกินกันอีกด้วยจะเป็นยังไงตามวินนี่เข้าไปดูกันดีกว่าค่ะทุกคนมาร้านไข่ข้นเสวยเมืองทองธานีจากแยกสวนสมเด็จใช้เส้นทางถนนติวานนท์เลี้ยวซ้ายเข้าเมืองทองธานีขับตรงมาเรื่อยๆประมาณ 1.5 กิโลเมตรก็จะเจอร้านอยู่ทางด้านซ้ายมือแล้วค่ะแล้วอาหารของเราก็มาสเตอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนมี4เมนูด้วยกันเลยและนี่ก็คือจานแรกนะคะก็จะเป็นข้าวไข่ข้นมันกุ้งนั่นเองนะคะทุกคนน่ากินมากๆส่วนเมนูที่2ของเรานะคะก็จะเป็นปูนิ่มทอดกระเทียมนะคะและต่อมานะคะก็จะเป็นชีสสติ๊กนั่นเองค่ะแล้วสุดท้ายนะคะก็จะเป็นหอยเชลล์เผานะคะทุกคนน่ากินมากเดี๋ยวเราจะมาลองกินกันเลยดีกว่าค่ะทุกคนเริ่มจากข้าวไข่ข้นมันกุ้งเลยนะคะทุกคนคือมันกุ้งจริงๆเลยทุกคนคือแบบว่ามันกุ้งคือแบบตีขึ้นมาเลยทุกคนชัดมากมันรู้สึกแบบถึงความแบบมันของมันกุ้งนะคะทุกคนเข้ากันได้แบบลงตัวมากๆเลยอร่อยมากอ่ะเป็นเมนูที่ทุกคนต้องแบบลองมากินสักครั้งดูนะทุกคนอร่อยส่วนตัวไข่เขาเนี่ยก็คือแบบนุ่มละมุนลิ้นมากๆคือแบบว่าพอกินกับมันกุ้งนะคะทุกคนก็คือเข้ากันแบบเข้ากันได้ดีมากก็คือไม่เลี่ยนเลยทุกคนคือแบบมันนุ่มจริงๆนะอยากให้ทุกคนได้มาลองอีกสักคำทุกคนคะเดี๋ยววินจะมาลองชิมกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะทุกคนมันจะเข้ากันสักแค่ไหนทุกคนคือแบบว่าพอแบบได้ลองแบบชิมกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะทุกคนคือแบบเข้ากันกว่าเดิมอีกคือมันเข้ากันแบบว่าลงตัวได้ดีมากเลยนะคือแบบน้ำจิ้มซีฟู้ดก็จะมีความแบ
เปรี้ยวๆตัดแบบกับมันกุ้งคือแบบโอ้โหคือดีต้องลองคือแบบว่าต้องกินคู่กันเลยนะคะทุกคนเพราะว่าอร่อยมากๆไม่เลี่ยนเลยตัดได้ดีมากมาต่อเมนูที่2ของเรากันดีกว่านะคะทุกคนนั่นก็คือปูนิ่มทอดกระเทียมนั่นเองค่ะคือแบบว่าน่ากินมากๆเดี๋ยวจะมาลองชิมแบบว่ายังไม่จิ้มน้ำจิ้มก่อนนะคะเพราะว่าเขาจะมีแบบซอสพริกมาให้จิ้มด้วยเดี๋ยวชิมเปล่าๆกันก่อนอันนี้คือแบบอร่อยแต่ว่ามันจะมีความแบบกรอบจากแป้งที่เขาทอดข้างนอกนะคะทุกคนแล้วก็จะมีความแบบมันหวานหวานช้ำช้ำจากเนื้อปูข้างในดีแล้วก็จะมีแบบความแบบกลิ่นกระเทียมรสชาติกระเทียมขึ้นมานะคะทุกคนลองจิ้มกับซอสพริกดีกว่าว่าแบบจะเข้ากันหรือเปล่าพอจิ้มกับซอสพริกนะคะทุกคนก็คือแบบว่ามันเข้ากันมากขึ้นไหมจริงๆส่วนตัวนะรู้สึกว่าแบบมีแบบรสชาติของซอสพริกไปตัดกับแบบแป้งแต่ความมันของปูคือแบบเข้ากันมากขึ้นนะต้องลองอร่อยมากคือแบบอันนี้คือแบบรู้สึกถึงความแบบกรอบของแป้งจริงๆคนต้องลองคือคิ้วแบบชนกันจริงๆอันนี้ต่อเมนูที่3ของเรากันดีกว่านะคะทุกคนนั่นก็คือชีสสติกนั่นเองน่ากินมากๆจิ้มเลยไม่รอช้าแป้งกรอบๆข้างนอกนะคะแล้วก็จะมีชีสอยู่ข้างในแล้วก็คือแบบอร่อยอ่ะหรือโควินชอบชีสอยู่แล้วแบบนี้แต่คืออร่อยอันนี้ชอบมากจิ้มกับซอสมะเขือเทศบ้างดีกว่าคือคิ้วอ่ะชนคือจะแบบทะลุกันถึงแล้วอ่ะอร่อยมากเขาชอบอ่ะอันนี้อร่อยอร่อยคนกันแล้วทุกคนคืออร่อยมากแบบชีสคือแบบอัดแน่นเต็มๆเลยทุกคนคือมันแบบมันอร่อยกลมกล่อมแป้งก็คือกรอบมากๆอร่อยมากๆไม่อร่อยจริงคิ้วไม่ชนกันนะคะทุกคนต่อเมนูที่4ของเรานะคะนั่นคือหอยเชลล์เผานั่นเองค่ะทุกคนอันนี้คือแบบว่าจ้องมีความจ้องมานานเริ่มเลยดีกว่าWe'll be right back.
กินแล้วแบบรู้สึกถึงแบบแสงสว่างในชีวิตเลยทุกคนจริงอร่อยมากเอ้ยอันนี้อร่อยคือหอยเทลคือแบบทุกคนแบบคือทุกคนคือแบบเต็มปากเต็มคำมากแล้วก็มีรสชาติของแบบกระเทียมขึ้นมานะมีความแบบกลมกล่อมอร่อยมากอันนี้คือ the best อร่อยจริงแล้วตัวเนื้อหอยคือแบบหวานฉ่ำอร่อยกลมกล่อมมากๆทุกคนคือเป็นคนไม่ชอบกินกระเทียมแต่พอกินคู่กับหอยเชลมาคือแบบหืมชอบเลยอ่ะอร่อยมากทุกคนเดี๋ยวเราจะมาลองกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดกันดีกว่านะคะทุกคนวินเชื่อว่าเข้าแน่ๆเนี่ยก็คือ3ตลับแล้วทุกคนคือแบบลงตัวสุดๆเนี้ยหนูต้องกินคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดถึงจะดีแต่คือไม่กินก็ดีอยู่แล้วแต่เนี้ยพอกินแล้วมันก็รู้สึกถึงความแบบตัดกันนะทุกคนอร่อยมากจะไปอีกตลับนะแล้วคือทุกคนหอยเชลครับก็คือแบบสดมากทุกคนคือฉ่ำเนื้อฉ่ำมากๆจริงๆเพราะคือจะหมดจานแล้วคิ้วติดแล้วคือติดกันแล้วไม่ได้ชนกันนะคือติดกันแล้วเรียบร้อยอร่อยจริงทุกคนแต่วินนี่ก็ได้ชิมอาหารทุกเมนูเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราว่าให้คะแนนแต่ละเมนูกันหน่อยดีกว่านะคะทุกคนเริ่มที่จานแรกกันเลยนะคะก็จะเป็นไข่ข้นมันกุ้งนะคะอันนี้วินขอให้สักแบบ8เต็ม10ละกันเพราะวินรู้สึกว่าคืออร่อยคืออร่อยคือถูกใจแต่วินรู้สึกว่าส่วนตัวเงี้ยอาจจะแบบไม่ได้ชอบกินอะไรมันขนาดนั้นเพราะว่าตัวมันกุ้งเนี่ยเขาจะมีความแบบมันนัวใช่ไหมคือสำหรับวินคืออร่อยนะคือว้าวนะแต่ว่าอาจจะยังไม่ถูกใจสักเท่าไหร่แต่ก็ถูกใจและให้8เลยมาที่เมนูที่2ต่อไปก็จะเป็นปูนิ่มทอดกระเทียมนะคะทุกคนซึ่งอันนี้เนี่ยก็ไม่เคยชิมมาก่อนเลยเพื่อจะแบบได้มีโอกาสมาแบบลองชิมที่เนี่ยเป็นร้านแรกเลยนะคะทุกคนก็ให้8เต็ม10ละกันคือสุดตัวคืออร่อยนะแต่ขอให้8ก่อนมาที่เมนูที่3ต่อเลยนะคะก็จะเป็นชีสติ๊กนะคะทุกคนอันเนี้ยคือขอให้9เต็ม10เลยนะคะทุกคนรู้สึกว่าแบบชีสเขาคือแบบแน่นเต็มคำมากคืออัดแน่นมากอร่อยมากและเมนูที่4ของเราก็คือหอยเชลล์เผานะคะทุกคนอันนี้คือขอให้แบบ10เต็ม10เลยคือแบบเดอะเบสมากอร่อยมากยิ่งกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะทุกคนคือแบบดีจริงๆทุกคนเดอะเบสใครที่แบบว่าได้มาลองที่เนี่ยนะคะทุกคนอยากให้สั่งเลยคือต้องมีเบิ้ลแน่นอนและร้านนี้นะคะนอกจากจะมีไข่ข้นมันกุ้งแล้วเนี่ยจริงๆเขามีแบบไข่ข้นเมนูอื่นๆอีกเยอะเลยนะแล้วก็ไม่ใช่มีแค่ไข่ข้นด้วยก็คือมีแบบหลายเมนูมากๆและถ้าใครได้ผ่านมาแถวนี้นะคะก็อย่าลืมมาแวะทานที่ร้านไข่ข้นเสวยได้เลยนะคะบอกเลยว่าอร่อยแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของวินนี่แล้วนะคะอย่าลืมติดตามวินนี่ได้ใหม่ในรายการหนูหิวทางช่อง Last Story ผ่านกล่อง TVB กิกะ TV ที่นี่ที่เดียวค่ะ